ในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้ใช้ชาวไทยหลายๆคนคงรู้จักกับ Clubhouse กันไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ที่สามารถเล่นได้แค่บน iOS เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหลายคนสงสัยนั้น Clubhouse คือแอปที่สนทนาโดยใช้เสียงกับผู้ใช้คนอื่นๆคล้ายๆกับพอดแคสต์การประชุมสัมมนาหรือการพูดคุยกันเล่นๆเป็นห้องๆนั่นเองหลายๆคนอาจจะมองว่า Clubhouse เป็นแพลตฟอร์มที่ดีทำให้เราสามารถเข้าถึงหรือรับฟังบุคคลในระดับสูงๆเช่น CEO ศิลปินหรือบุคคลสาธารณะต่างๆซึ่งพอมองในอีกมุมหนึ่งนั้นเมื่อเราเข้าไปใช้บนแพลตฟอร์ม Clubhouse เรากลับต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวของเราหลายๆอย่างนะฮะที่อาจจะส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันเรามาดูกันนะครับว่าการเล่น Clubhouse เราจะต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแลกด้วยรายชื่อผู้ติดต่อการใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse นั้นในช่วงแรกนี้นะครับอาจจะต้องใช้การเชิญจากผู้ใช้แอปอยู่แล้วนะครับการเชิญนั้นมีอยู่เพียงวิธีเดียวในตอนนี้นะครับนั่นก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นโดยจะต้องทำการให้สิทธิ์แอปพลิเคชันเข้าถึงรายชื่อติดต่อของเราและจะต้องมีเบอร์ของผู้ที่จะเชิญนะครับอยู่ในรายชื่อติดต่อผู้ใช้ถึงจะสามารถทำการเชิญเพื่อนๆเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะฮะแต่มากไปกว่านั้นนะครับเราสังเกตได้ว่าในการเชิญเพื่อนนั้นจะมีการลิสต์รายชื่อเพื่อนๆพร้อมกับระบุรายละเอียดว่ารายชื่อคนนี้มีเพื่อนกี่คนบน Clubhouse แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรนะฮะก็คิดง่ายๆนะครับว่าในการที่ระบบจะสามารถระบุได้ว่าเบอร์โทรศัพท์นี้มีเพื่อนบน Clubhouse กี่คนระบบนั้นจะต้องเก็บรายชื่อทั้งหมดของเรานะครับรวมถึงเพื่อนๆคนอื่นไปประมวลผลว่าเบอร์นั้นมีซ้ำในรายชื่อติดต่อของผู้ใช้ Clubhouse กี่คนอันต่อไปนะครับเราต้องแลกมากับความเป็นส่วนตัวของเพื่อนเมื่อเราเชิญเพื่อนเข้าClubhouseได้สำเร็จนั้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะติดตามเพื่อนและเพื่อนที่เราติดตามนั้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดประเด็นที่ว่าเมื่อมีการติดตาม2ทางนะครับทั้งทางเพื่อนติดตามเราและเราติดตามเพื่อนเราจะเห็นหมดนะฮะว่าเพื่อนเรากำลังฟังห้องไหนอยู่หรือทำอะไรอยู่นะครับรวมถึงผู้ใช้สามารถติดตามไปในห้องที่เพื่อนอยู่ได้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจมองว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีแต่สำหรับบางคนนะฮะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออยู่ในห้องที่เราไม่อยากให้เพื่อนของเรารู้ก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เสี่ยงในระดับหนึ่งอันดับต่อไปนะครับต้องแลกมากับการใครทำอะไรคนอื่นรู้หมดนะครับในตอนที่หลายๆคนนะครับอยากมีส่วนร่วมในสังคม Clubhouse นั้นก็มีข้อแนะนำข้อหนึ่งของตัวแอปเองคือให้ใช้ข้อมูลจริงนะครับชื่อนามสกุลจริงรวมถึงรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับว่าต้องเป็นของตัวเองเมื่อเราเข้าไปฟังหรือเข้าไปพูดคุยในห้องต่างๆในเรื่องที่สมควรและไม่สมควรนะครับเราจะถูกระบุตัวตนว่าใครพูดหรือใครกำลังฟังอยู่นะครับทำให้อาจมีผลกระทบต่อตัวผู้ใช้ในบางกรณีซึ่งถ้าเราเข้าไปฟังในกลุ่มที่มีประเด็นสุ่มเสี่ยงเราก็อาจจะตกเป็นเป้าส่งผลกระทบนะครับเพราะมีการเปิดเผยชื่อนามสกุลและรูปโปรไฟล์ของเรานะฮะหรือถ้าเราไปพูดในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาได้รวมไปถึงเมื่อเราเข้าไปในห้องของเพื่อนที่รู้จักนะครับเราก็อาจจะถูกยัดเยียดให้พูดได้เช่นกันแต่นี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นสปีกเกอร์หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับ Clubhouse ถือเป็นช่องทางที่ดีสำหรับหลายๆคนในการเข้าไปฟังข้อมูลและความรู้จากผู้รู้ในช่วงแรกๆนี้ในการบุกตลาดของชาวไทยแต่อาจจะมีความเป็นส่วนตัวที่น้อยลงอย่างตัวผมเองนะฮะส่วนใหญ่ก็เข้าไปฟังนู่นนี่นั่นไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะพูดไม่ทันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ